ไม่เป็นไรครับกระบองเพชรทุกเพิ่มเข้ามานะครับนะก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีแค่กระบองเพชรตัวเดียวเหรอนะซึ่งมันก็จะเหมือนกับแอปเปิ้ลเลยนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนไอ้ตรงที่ว่าแอปเปิ้ลมันจะมีใบใช่ไหมครับนี่เวลาเราทำใบเตยนี่มันก็จะเหมือนกันนี่เห็นไหมมันก็จะแตกเหมือนกันเหมือนกับของแอปเปิ้ลนะครับใช่ไหมกระบองเพชรไม่ตอบอีกไม่ตอบโดนไม่ตอบโดนเอาดูเป็นนอนแง่งแม่งเลยอะโอเคนะครับอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ยังขอสีเมลอนมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใส่ชุดอะฮะเฮ้ยกระดูกเดี๋ยวนึงทำไมเมลอนมันถึงมีตัวกระดูกวะไม่รู้เหมือนกันอะซึ่งอันที่เพิ่มเข้ามาปืนมีไหมปืนยังไม่มีได้ยินข่าวว่ามีชุดใหม่อยู่นะชุดประสันโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นหัวฟักทองนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมขอเอาตัวกระดูกออกก่อนนะครับผมจะฉีดยาสีเขียวซ้ำฮะเลือดสีขาวเนี่ยเหรอเอาฉีดก็เป็นเหมือนเดิมงั้นช่างมันไปก่อนแล้วกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็ดีลิฟไปก่อนแล้วก็อีกเสื้อนึงนะครับก็จะเป็นอันไหนวะนี่ชุดหูกระต่ายนะครับนี่ชุดกระต่ายก็มันน่าจะไม่ได้เหมือนชุดเกาะอะไรนะครับเหมือนจะเป็นชุดนอนอะไรมากกว่าครับชุดกระต่ายนะครับนี่ชุดคือแรปปิดกระต่ายนะแรปปิดกระต่ายเดี๋ยวจะไปทำปิ้งกระต่ายกินวะโอเสียงก็ดูครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นปีกนะครับไม่รู้บินได้หรือเปล่านะครับปีกโง่นะครับปีกโง่ที่บินอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็หมวกพ่อมดหรือแม่มดไม่รู้กันนะวันนี้ฉันคือแม่มดนะครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้นะครับมาพร้อมกับวันฮาโลวีนนะครับนะแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยนี่เหรอรถบัสรถบัสมันเป็นยังไงเอาชีนี้ผมซะแล้วโอเคนะครับผมอยากจะรู้ว่ารถบัสมันนั่งได้กี่คนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงเสกคนมาสักกระสองตัวดูนะครับน่าจะนั่งได้2ตัวมั้งใช่ปะอันนี้เชื่อเดาเหลือแต่หัวอ๋อใช่ครับนั่งได้แค่2คนไม่รู้ว่ารถคันตั้งใหญ่ทำไมนั่งได้แค่2คนเองอะไรจะขี่นี้อีกละซึ่งไม่รู้นะครับว่าอึดถึกทนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปลองกันเอาเองมาซึ่งการอัปเดตก็จะมีครั้งนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นกระบองเบ็ด2ก็น่าจะเป็นรถบัสนะครับใช่ไหมรถบัส3ก็น่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าใหม่นะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับนะไม่งั้นจะโดนพุเนี่ยมันแบบนี้ใครไม่ติดตามดูแบบนี้นี่นะไก่มันน่องไก่ไปเลยได้ยินข่าวว่าเกมมังงะตัดเด็ดนะผมว่าจะทำคลิปอยู่นะแต่กลัวไม่มีคนดูครับที่จริงผมว่าจะหยุดพักการทำคลิปไปนานมากเลยนะครับเพราะว่าผมทำยังไงก็ท้อเหมือนเดิมนะครับคือทำเท่าไหร่แบบว่ามันก็ท้อเหมือนเดิมแหละไม่มีใครรู้มากเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับไอ้เมลอนนะครับใช่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ๊ยจะไปทำหน้าเมลอนกินดีมั้ยเนี่ยโอ๊ยอย่าเลยนะโอเคก็ไม่มีอะไรละโอเคอัปเดตเล็กน้อยนะครับผมลืมไปอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือการโหวตใหม่การโหวตนะครับก็คือมันจะเป็นอะไรวะเนี่ยแตงกวาบ้าเหรอแล้วก็อะไรเนี่ยเพสอะไรมันนี้แปลว่าอะไรวะแล้วก็อันที่3นะครับก็น่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับนะซ
ซึ่งอันแรกอ่ะผมว่าอันแรกน่าจะดีสุดแล้วนะ